เฮโยว่าสุดไก่มีในมิสบีมนะฮะวันนี้นะฮะเรากำลังจะไปที่ชลบุรีฮะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดมีติ้งกับพี่ๆในกลุ่มเซียนต้านั่นเองนะฮะทางกลุ่มเซียนต้าโซซิตี้นะฮะวันนี้นะเขามีนัดกันนะที่จังหวัดชลบุรีฮะเรานัดกันที่ร้านกาแฟชื่อว่าตาลฟ้านั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ชลบุรีฮะแต่ว่าพี่ๆเขานัดกันช่วงเย็นเนาะเราก็เลยคิดว่าเราจะไปนะไหว้พระกินอาหารไปเที่ยวถ่ายรูปกันก่อนนะแล้วเราค่อยไปเจอกับพี่ๆนะฮะกลุ่มเสียนป้านั่นเองนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้มึงขอขับรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนะจ๊ะ Stay tuned ได้หลายๆอย่างลองรถค่ะอันดับแรกก็ต้องลองรถก่อนนะคะถอยอยู่แถวๆคาเลอรี่นะฮะอยู่แถวๆบางแสนฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บางแสนแล้วนะฮะมาจากฉะเชิงเทรานะฮะก็ร้านอาหารก็จะเป็นแบบว่าเป็นเค้กใช่ป่ะแล้วก็เป็นอาหารอิตาเลียนแล้วก็มีอาหารไทยด้วยนี่อาหารมาแล้วเนี่ยเป็นหมูผัดซีอิ๊วยำมาม่าและไข่ข้นที่กินไปครึ่งจานแล้วอร่อยป่ะล่ะหิวเธอหิวทุกอย่างเธอกินได้ทุกอย่างจริงๆอร่อยป่ะนี่นะดินก็สั่งเป็นเมนูนะหมูผัดซีอิ๊วเป็นอะไรที่ดินชอบมากอร่อยมากเราก็ต้องไปกินข้าวนะอร่อยไหมคะอร่อยจริงแล้วตอนนี้นะหลังจากที่เรานะฮะฝ่ารถติดนะฮะแล้วก็ฝ่าถนนที่ดีมากกระคอกแคกนะฮะเข้ามาในวัดหนึ่งนะที่บอกเลยว่าเราเพิ่งเสิร์ชเจอเมื่อกี้เพราะว่าวัดนี้มีจำลองนะฮะแดนนรกกับสวรรค์นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราก็กำลังอยู่ตรงที่เขาเป็นจำลองเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะฮะนั่นก็คือเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นผีเสื้อสมุทรนะฮะพระอภัยมณีนางเงือกนะฮะแล้วก็สุสาครนะฮะก็คนที่แต่งนั่นก็คือสุนทรภู่นั่นเองเธอสุนทรภู่เป่าปีหรือเป่าคุยสุนทรภู่ไม่ได้เป่าทั้งปีเลยไม่ได้เป่าทั้งปีเก่งมากเพราะปกติบางคนชอบแบบชอบเอออไงแบบสุนทรภู่เป่าปีเป่าคุยเป่าปีมันไม่ใช่นะนั่นพระอภัยมณีนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งที่เป็นแดนนรกกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตรงปิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแดนนรกนี่คือมีเป็นอเวนเจอร์เลยจ้ะดูนี่ดิเธอมีอเวนเจอร์อะ
ที่ไหนนี่เอเวนเจอร์อยู่นั่นมีเอเวนเจอร์ด้วยบอกเลยว่าวัดเนี้ยร่มรื่นมากนะคะแล้วก็ไม่เคยมานี่คือครั้งแรกที่มาก็รู้สึกแบบร่มเย็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนนึงที่ชอบดูพวกหุ่นหรือรูปปั้นหรือว่าประวัติศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวกับของไทยจีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นประวัติศาสตร์อ่ะเราชอบมากแล้วเราก็ชอบศึกษาแล้วก็เราก็ชอบดูดีเทลด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะขอเดินไปดูอีกหลายๆอย่างนะเดี๋ยวเราจะไปโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยโอเคอันนี้นะก็จะเป็นรูปปั้นที่เป็นเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตของไทยนะคะคือรู้สึกว่าเขาทำดีมากคือมีรูปปั้นมีความหมายมีคำพูดให้แบบคนที่มาอ่านอ่ะเข้าใจแล้วก็คิดตามด้วยอย่างอันเนี้ยคือทำนาบนหลังคนก็คือผู้ที่หาผลประโยชน์นะคะจากผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมนั่นเองนะอันนี้คือแบบว่าเราเจอกันเยอะนะคะในสังคมแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่านั่นแหละอ่านคำพูดพวกนี้บางทีก็อาจจะทำให้เราเตือนจิตใจได้นะคะเราจะได้ไม่ทำความไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันนะคะว่านะฮะคนที่นะฮะพูดไม่ดีกับบุคคลีนะแล้วก็ลักขโมยพูดแบบว่าไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จับจ้วงนะเกี่ยวกับมันก็หลุดหรือว่าศาสนานะฮะก็จะต้องไปเป็นเปรตนะฮะตามความเชื่อของคนโบราณนะฮะส่วนตัวบีมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องเปรตมากๆนะครับคุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่จริงแล้วตัวบีมเองก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากทำความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูอันนี้ถือว่าเป็นศิลปะอย่างนึงดีกว่าว่าคนทำเนี่ยเก่งมากทำให้สะท้อนถึงสังคมนะทำให้สะท้อนถึงความดีความชั่วได้อย่างแบบชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวเราดูได้กันดีกว่าไปไปไปก็มาอยู่ที่ร้านตาลฟ้าแล้วนะฮะก็มีพี่เซนต้ามาแล้ว2คันนะฮะก็มีสีดำกับสีขาวแล้วก็คันบีมอีกคันนึงเดี๋ยวเราไปลงไปหาพี่ๆเขาก่อนดีกว่านะฮะว่ารู้สึกว่าคนนั้นให้ตาเหมือนรุ่นน้องที่ดีโคเลยอะจริงๆวีไปกันดีกว่าตอนนี้นะเราทั้งหมด4คันนะที่มาในตอนนี้เรากำลังจะไปนะฮะหาโลเคชั่นนะฮะถ่ายรูปรถเซียนต้าของพวกเราเนี่ยที่ตั้งไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าขอบอ่างขอบอ่างเก็บน้ำบางพระนะที่จังหวัดชลบุรีนะจ๊ะตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวไปแล้ว4คันนะฮะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนี่คือครั้งแรกนะฮะสำหรับการขับรถเซียนต้านะฮะที่มาค่อนข้างไกลด้วยนะวันนี้มาถึงจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียวครับโเก็บน้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาจอดรถกันแต่ว่าตรงนี้มันยังถ่ายรูปไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพิกัดไปอีกที่หนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นวัดที่เป็นแบบมีที่และสวยด้วยโบสถ์ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเปลี่ยนพิกัดเป็นพิกัดหน่อยโอเคขึ้นรถขึ้นรถเลยเดี๋ยวเราขับตามไปเหมือนเดิมไปกันแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนพิกัดนะเพราะว่าตรงนี้ขับไม่ได้ไม่ใช่ขับไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้คือพี่รปภ.ที่รักษาความปลอดภัยที่นี่เขาบอกว่าจอดริมถนนเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายต่อทุกคนได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำให้ไปจอดอยู่ตรงลานหญ้าซึ่งจะบอกว่าลานหญ้าลงไปไม่ได้เพราะว่าชันมากและรถทุกคันของเราเป็นรถที่เปลี่ยนแม็กนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโช๊คติดสเกิร์ตเพราะฉะนั้นมันชันมากรถทุกคนค่อนข้างที่จะโหลดมานะฮะรวมถึงรถบีมเองด้วยเพราะว่าบีมเนี่ยไอ้สเกิร์ตไอ้พวกนี้ไม่ห่วง
บิมห่วงท่อเพราะท่อบิมต่ำกว่าสเกิร์ตเพราะฉะนั้นย้ายที่จ้าเขตบ้านพักป้าแล้วตอนนี้นะฮะที่พิกัดถัดไปนะฮะเป็นที่ที่ต้องบอกว่าเรามาเมื่อกี้ก่อนที่เราจะไปเจอพี่ๆเขานะฮะวัดเนี้ยเรามาเมื่อกี้ที่มาดูเปรตนะฮะแล้วเราก็กลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าพี่เขาบอกว่าวัดเนี้ยถ่ายรูปสวยอ่ะสุดท้ายกลับมาที่เดิมจ้าแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเรามาแล้วก็เดี๋ยวรวมตัวตรงนี้เป็นพิกัดสุดท้ายแล้วเราก็จะยิงตรงกับกรุงเทพละนะฮะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการพบปะนะฮะพูดคุยสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับคนที่เขาเรียกคาร์ลเซนต้าเนาะได้มาแชร์ประสบการณ์กันได้มาแบบพบเจอกันอีกสังคมหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันพิกัดสุดท้ายที่วัดนี้นะจ๋าบายตอนนี้นะบิมก็นะถึงบ้านที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สำหรับวันนี้นะบิมก็ได้นะไปเที่ยวนะฮะไปทำบุญนะฮะแล้วก็ไปพบปะสังสรรค์นะฮะกับพี่ๆนะฮะ Toyota Sienta นะฮะ Society ทุกท่านนะฮะก็อย่างแรกนะฮะต้องขอขอบคุณพี่ๆนะฮะทุกคนนะที่อยู่ในกลุ่มนะ Toyota Sienta Society นะฮะที่นะฮะมอบคุณภาพดีๆแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะฮะแล้วก็มอบความรู้ต่างๆนะฮะสำหรับการใช้รถนะฮะแล้วก็หรือว่าชุดแต่งต่างๆด้วยนะที่แนะนำมานะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะก็ไว้นัดกันครั้งหน้านะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่ไหนวันไหนก็ตามนะฮะบีมสแตนบายทุกที่นะฮะก็หวังว่าครั้งหน้าเราจะเจอกันอีกนะขอให้มากันเยอะๆเป็น10 20 30คันเลยทีเดียวนะวันนี้นะก็มาแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าครั้งหน้าบีมว่าจะเต็มกว่านี้อย่างแน่นอนนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้บีมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ Thank you for watching ฮะ